สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านทุกท่านนะครับก็สู่รายการข้อคิดรอบตัวนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราก็มีเรื่องราวสาระดีๆนะฮะที่จะไปส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมทุกท่านเลยแหละครับใช่ละค่ะแล้วก็ใครนะคะที่มีข้อสงสัยในการใช้ชีวิตหรือว่าเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนาก็สามารถติดต่อเข้ามาในรายการได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะยินดีที่จะตอบทุกข้อสงสัยเลยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นในหน้าคุณเดียวนี่จะปราบเรื่องมันพิเศษเลยนะคะไม่ต้องสงสัยค่ะเพราะว่าวันก็ใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขาวิชานั่นเองค่ะคือหน้าตาผมให้ผมบอกว่าปราบเรื่องมากเลยใช่ไหมชัดมากชัดแหมก็จะไม่ปราบเรื่องได้ยังไงเพราะว่าวันนั้นก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับวันวิสาขบูชาวันสากลของโลกนั่นเองนะฮะแล้วก็ในวันนั้นนะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3เหตุการณ์ด้วยกันในวันนั้นนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในคนละปีนึงแล้วก็อีกอย่างคนนั้นผมได้กลับไปที่บ้านครับไปที่บ้านเลยไปหาพ่อกับแม่เพราะว่าผมจะพาพ่อแม่ไปทำบุญเกี่ยวกับทางไม่ได้นะแล้วก็กล่าวว่าจะไปลาไปปล่อยด้วยบางเย็นด้วยบางค่ำนะครับว่าจะไม่เย็นเย็นโชคดีก็มีน้องเตรียมตัวเยอะมากเลยคุณพ่อนะฮะเตรียมตัวบ้างหรือเปล่าโอ้ดิฉันคงไม่สามารถทำได้อย่างเดียวละค่ะคงเตรียมตัวยังไม่เยอะเลยนะคะก็แค่เตรียมชุดขาวๆไปปฏิบัติธรรมขาวด้วยเตรียมของไปถวายสังฆทานแล้วก็สั่งปลากับแม่ค้าไว้ด้วยค่ะไม่ได้ไปต้มยำไม่ใช่ไม่ไม่ได้อย่างงั้นคือเอาปลาเนี่ยนะคะไปปล่อยค่ะนี่ก็แบบไม่ได้เตรียมอะไรเยอะเลยขนาดไม่ได้เตรียมตัวนะจะเยอะกว่าไปอีกนะแต่ว่าเราก็ทั้งสองคนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสิ่งที่เราเตรียมนั้นจะอะไรค่าสูงหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะไปกราบเรียนถามกับพระมหาสมชายฐานะผู้โทรกันดีกว่าดีค่ะดีค่ะเพราะว่าเราจะได้เรียนถามท่านถึงข้อคิดดีๆในการปฏิบัติตัวเนื่องในวันวิสาขบูชากันด้วยค่ะครับเชิญครับกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรพระอาจารย์ครับคือหลายคนนะครับก็ทราบกันอยู่แล้วครับว่าวันวิสาขบูชานั้นมีความสำคัญอย่างไรแต่ว่าสาเหตุนะสาเหตุที่ทำให้พุทธสาธิกชนเนี่ยเข้าใจว่าวันนั้นมีความสำคัญนี่เป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับเราคงพอทราบเป็นว่าวันวิสาขบูชาคือวันประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงอยู่ในวันเดียวกันคือวันเพ็ญเดือน6ค่ะต้องบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยพระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างแท้จริงเนี่ยมองแค่ไม่ต้องพูดถึงบุญบารมีที่พระองค์สั่งสมมานะมองแค่พระชาติสุดท้ายเนี่ยครับต้องบอกว่าการบังเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนโลกอย่างรุนแรงฮะไม่เคยมีบุคคลใดในประวัติศาสตร์เท่าที่มีการบันทึกอยู่ของมนุษยชาติเลยที่สามารถส่งผลกับโลกได้มากขนาดนี้แล้วไม่ส่งผลกับโลกแบบที่ว่ายกทัพจับศึกไปรบกันนะแต่เป็นด้วยความเย็นสงบและส่งผลสะเทือนอย่างยิ่งใหญ่ครับตลอดช่วงชีวิตของพระองค์รวมทั้งสิ่งที่พระองค์มอบไว้เป็นมรดกโลกคำสอนพระองค์เนี่ยต้องบอกว่าคือเหตุการณ์ที่พลิกโลกบุคคลอื่นในโลกนี้เนี่ยขึ้นมาถึงแล้วก็อย่างสมมติคงจื้อก็สอนตามความคิดความเชื่อตัวเองไปแล้วถ่ายทอดไปก็ส่งผลกับโลกเหมือนกันในระดับนึงก็เป็นลักษณะแบบนึงคนอื่นๆก็ทำนองเดียวกันครับแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือทุกถ้อยคำที่พระองค์เปล่งออกมานะมันเหมือนเป็นบทสรุปหมดเนี่ยที่ทุกคนมองเพียงถ้าคนอื่นจะมองว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจริงไม่จริงไงไปดูต่อแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่ามาดูว่าสิ่งนี้คือสิ่งพระองค์ตรัสหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสแล้วก็มันคือเหมือนกับเป็นสรุปเลยโซลูชันเลยที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีทุกถ้อยคำปราศจากข้อสงสัยเลยนั่นเป็นอย่างนั้นการวิจัยมันต่างกันนะคนอื่นต้องดูว่าพูดแล้วเอ๊ะมันจริงไม่จริงของพระองค์ไม่ใช่ครับต้องมาดูว่าเป็นที่พระองค์ตรัสจริงหรือเปล่าถ้าใช่แล้วก็ใช่เลยนี่เป็นอย่างนั้นแล้วการบังเกิดของพระองค์อย่างนี้จะบอกว่ายากมากมากครับพระองค์ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและก็พระมหากรุณาธิคุณมองแค่ตอนสุดท้ายคืนสุดท้ายก่อนตรัสรู้ธรรมตัดตอนแค่นี้ก่อนถ้าเล่าทั้งหมดจะกลายเป็นพุทธประวัติยาวมากเลยนะพระองค์ก็ตั้งใจว่าแม้เลือดเนื้อในตัวเราเองจะแห้งเหือดหายไปเนี่ยเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เราจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาดพูดง่ายๆตายเป็นตายเลยครับนี่คือน้ำพระทัยความเด็ดเดี่ยวของพระองค์นะในพระชาติที่พระองค์ได้รับพุทธภยากรครั้งแรกคือพระชาติที่เกิดเป็นสุเมธาบดครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปในอดีต4อสงไขยกระแสมหากัปที่แล้ว
พระองค์เกิดมาเป็นลูกของเศรษฐีใหญ่ของเมืองอมราวดีพอพ่อแม่เสียก็คิดว่าเอ๊ะสมบัติทั้งหลายเหล่านี้มีเยอะแยะมากมายนะพ่อแม่ก็ไม่เห็นจะหอบไปได้เลยเราดูไว้นะอยู่ในโลกนี้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จากโลกนี้ไปเออมันก็ไม่เห็นจะมีสาระที่แท้จริงยังไงนะเห็นว่าแล้วก็เลยยกสมบัติที่มีอยู่เนี่ยบริจาคให้กับมหาชนเนี่ยหมดเลยทั้งแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยตัวเองออกบวชแล้วเป็นสุเมธดาบสจนกระทั่งมาพบกับพระทีมังกรพุทธเจ้ายอมทอดกายเป็นสะพานพระองค์เดินผ่านเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมุ่งหวังพระสัมมาสัมพุทธญาณปรารถนาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตใจของพระองค์มีขนาดที่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าสุดขอบจักรวาล นะเป็นทะเลน้ำทองแดงที่เดือดพล่านนะครับถ้าสุดขอบจักรวาล นั้นนะ่ะคือการบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณก็พร้อมจะแหวกว่ายฝ่าทะเลน้ำทองแดงนี้ไปจนสุดกำลังให้เป็นปลายหอกปลายดาบแหลมคมวางอยู่เบื้องหน้าเนี่ยก็พร้อมจะเดินฝ่าไปโดยไม่ได้หวาดหวั่นเกรงกลัวเลยเราอย่าว่าอะไรเอ่ยเห็นมีดวางเศษแก้วแตกหน่อยแล้วก็กลัวแล้วใช่ไหมนี่ให้เป็นปลายหอกปลายดาบที่คมปราบเนี่ยก็พร้อมจะเดินแหวกฝ่าไปจนสุดกำลังด้วยเรี่ยวแรงลูกผู้ชายจนถึงสุดขอบจักรวาลเลยนะครับนี่คือน้ำพระทัยของพระองค์เนี่ยเห็นการจะบังเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นแต่ละพระองค์เป็นสิ่งที่ยากมากๆจึงเป็นบุญเหลือเกินที่เราเองเกิดมาในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่เนี่ยเวียนมาถึงวันวิสาขบูชาวันประสูติตรัสรู้พระนิพพานของพระองค์เนี่ยจึงเป็นวันสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนเนี่ยควรจะนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เหตุนี้เองชาวโลกจึงยกให้วันนี้เป็นวันสำคัญด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยความแน่วแน่เนี่ยแล้วก็คือเป็น3เหตุการณ์เกิดขึ้นนะในวันเดียวกันหรือว่าเป็นคนละปีใช่ไหมครับอาจารย์คนละปีเจริญพรก็ประสูติก็มันประสูติตรัสรู้ก็หลังจากนั้น35ปีครับปรินิพพานก็หลังจากนั้นอีก45ปีรวมแล้วก็คือจุดต้นถึงจุดสุดท้ายก็80พรรษาเท่ากับอายุของพระองค์นี่นะครับฟังพุทธประวัติฉบับย่อของพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกลึกซึ้งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรามีบุญจังเลยที่เราได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนานะคะค่ะคุณเดียวคะคุณผู้ชมคะในรัชสมัยของพระพุทธเลิศล้านภารัยหรือว่ารัชกาลที่2นะคะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูประเพณีวันวิสาขบูชาให้เป็นแบบแผนค่ะพระองค์จึงทรงดำริให้วันวิสาขบูชาเนี่ยนะคะเป็นพระราชพิธีจัดต่อเนื่องกัน3วันเลยล่ะค่ะวันนี้อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าในพระราชพิธี3วันเพราะว่าปัจจุบันเราเหลือแค่วันเดียวเนี่ยก็เลยนึกภาพไม่ออกว่า3วันตรงนั้นนะคะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างคะจริงๆของไทยเราเองเท่าที่มีบันทึกเอาไว้นะการฉลองวันวิสาขบูชาเนี่ยมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วโอ้ นานมากในยุคนั้นเนี่ยนะอันนี้มีบันทึกอยู่ในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ครับบอกไว้ว่าตั้งแต่พระมหากษัตริย์นะจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์จนถึงชาวเมืองจนถึงชาวบ้านทุกตำบลทุกหมู่บ้านพูดง่ายๆทั้งแผ่นดินเลยสูงสุดจนถึงชาวบ้านทั่วไปเนี่ยต่างช่วยกันนะคนละไม้คนละมือครับทำความสะอาดทั้งเมืองให้สะอาดสะอ้านทำความสะอาดพระบรมมหาราชวังทำความสะอาดปราสาททำความสะอาดบ้านเรือนปั้นช่องถนนหนทางทั้งหมดเนี่ยให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ประดับประดาด้วยดอกไม้เครื่องของหอมต่างๆครับแล้วก็กลางคืนก็จะตามประทีปจนทั้งเมืองสว่างสวยสวยงามเนี่ยแล้วผู้คนพอตกเย็นก็จะไปวัดกันพระมหากษัตริย์นำหน้าเลยนะพาพระบรมสารีวงศ์นางสนองพระโอษฐ์ทั้งหลายข้าราชบริพารเนี่ยชาวบ้านเองก็ทั้งหมดแห่ไปวัดหมดพูดง่ายๆในคืนวันวิสาขะ3วันเนี่ย3วันนี่คือก่อนวันวิสาขะ1วันก็คือวันขึ้น14ค่ำเดือน6แล้วก็วันวิสาขะคือขึ้น15ค่ำเดือน6แล้วหลัง1วันคือวันแรม1ค่ำเดือน6รวมแล้ว3วันเนี่ยก่อน1วันหลัง1วันแล้ววิสาขะด้วยวันรวมแล้วเป็น3วันเนี่ยทุกคนจะไปวัดไปวากลางคืนเนี่ยต้องบอกว่าประชากรทั้งสุโขทัยอยู่ที่วัดเพราะพระราชาทำตัวเป็นแบบอย่างเลยเนี่ยฟังเทศฟังธรรมกันพอกลางวันปุ๊บนี่ก็ไปถวายสังฆทานให้กับพระภิกษุสามเณรที่วัดแล้วก็ถวายสลากพัดบ้างแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยวัวปล่อยโคต่างๆนี่เลยจ้ะรวมทั้งมีการบริจาคทานให้กับคนยากคนจนคนกำพร้าคนอนาถาคนพิการนี่เป็นต้นเนี่ยคือเป็นการบำเพ็ญบุญตลอดทั้งวันเลยเนี่ยนั่นคือตลอด3วันแต่ครั้งสุโขทัยพออยุธยาก็มีอยู่แต่ว่าเพลามานิดหนึ่งเพราะอิทธิพลของพราหมณ์เข้ามาเยอะพอถึงยุครัตนโกสินทร์สมเด็จพระพุทธเลิศล้านภารัยรัชกาลที่2